เส้นทางถนนส่วนใหญ่ในเมืองไทยมันก็ดูอันตรายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหลุมบ่อบางทีล่อเข้าจังๆลูกล้ออ่ะหากหลบได้ก็โชคดีไปแต่มันก็ดูอันตรายอยู่ใช่มั้ยแต่ถ้าหากเรามองเส้นทางส่วนใหญ่ของไทยนะครับที่ดูอันตรายหน่อยก็แถวโซนภาคเหนือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโค้งไปโค้งมาไอ้หยาแทบอ้วกผมมีโอกาสไปเที่ยวแถวสะพานบ่อเกลือลากยาวไปถนนหมายเลข3หามขับเองเลยครับโอ้โหกลับมานี่สกิลอัพคนขับมันจริงแหละแต่คนนั่งมาด้วยถึงแทบเพียแล้วถ้าหากเรียเบรกคันเร่งไม่ดีมีสะอึกแต่ทุกคนเชื่อไหมทำแบบนั้นขี้ปะติ๋วไปเลยเมื่อมาเจอถนนที่ผมนำมาโชว์แน่นอนนะครับใครดูร้องโอ้โหทุกไลน์เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวบานปลายถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ติ๊มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อถนนที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาเคลนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนี่เองเป็นที่คุ้นชื่อกันดีกับถนนบนสวรรค์มองดูเส้นทางไปเนี่ยโอ้โหอย่างน่าทึ่งอะคล้ายกับหางมังกรพันยัวเยี้ยงอะไรอย่างนั้นเลยแต่นักขับรถนักท่องเที่ยวขนานนามถนนเส้นนี้ว่าถนนแห่งนรกมากกว่าไปสวรรค์เสียอีกโดยมันมีระยะทางกว่า75กิโลโค้งหักศอกแบบนี้นะครับทุกคน 6,000 ครั้งอะสลับเป็นฟันปลาไอ้หยาอย่างโหดอะกล้ามเนื้อแขนต้องแข็งแรงชัยย่อยบางโค้งที่ทำมุม270องศานู่นน่ะแค่เกิน90ผมก็ว่าอันตรายแล้วแล้วโค้งก็ 6,000 โค้งอ่ะคิดดูทุกคนผมมาแย่ทั้งคนขับและผู้โดยสารแหละใครที่ชอบเมารถนี่เลี่ยงเลยส่วนใครที่ขับไม่แข็งอย่าเอาแรงไปเสี่ยงดีกว่าอย่างเท่ครับฉากเนี้ยมองไปนึกว่าถ่ายหนังกันอยู่อู้หูนี่คือสะพานที่สามารถลอยน้ำได้ถูกออกแบบโดยเหล่าวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศจีนนี่เองครับผมเป็นสะพานที่ทอดยาวระหว่างแม่น้ำเชียงจังโดยมีความยาวทั้งสิ้น400กว่าเมตรในระหว่างที่รถขับผ่านมันจะแกว่งไปแกว่งมาหน่อยเด้อยึกยักไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ดูไปแล้วก็ช่างน่าเสียวไส้อยู่เหมือนกันขับได้ไม่เร็วหรอกครับเต็มที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืนไว้ก่อนนั้นมีความเสี่ยงที่มันจะพังรถบางคันที่มีน้ำหนักหน่อยเหมือนสะพานมันจมไปนิดนึงอ่ะน้ำนี่ห้อยกระชอกขึ้นมาเลยน่าเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้ขับมันไม่ยากหรอกแต่มันทดสอบจิตใจคุณเองซะมากกว่าใครที่เมารถเมาเรือผมว่าสะพานนี้ไม่เหมาะเป็นถนนในโบลิเวียที่เชื่อมระหว่างเมืองลาปาสและโคลูแน่นอนนะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแต่ความกว้างถนนโอ้โหอย่างแคบมันเหมือนจะออกแบบมาพอดีกับขนาดรถเป๊ะๆส่องกล้องมองลงไปด้านล่างมีแต่ความน่าเสียวหากเลี้ยวผิดนิดเดียวได้เกิดใหม่ทันทีใครดูแบบนี้ยังจะกล้าไปอีกหรือเปล่ายิ่งตอนช่วงเช้านะครับหมอกลงหนาเตอะยิ่งขับยากเข้าไปใหญ่สิมองไม่ชัดเจนแต่ถ้าหากขี่มอเตอร์ไซค์ยังพอมีเลนให้วิ่งได้โดยเฉพาะแก๊งจักรยานนะครับถูกใจหลายๆเลยแต่ถ้ารถใหญ่อ่ะใจไม่กล้าจริงขึ้นเครื่องบินดีกว่าเวลาหน้าน้ำมาไอ้หยาดูว่าน้ำตกคนก็ฉกหาทำเส้นทางกันไปเนาะไปขวางทางน้ำเส้นทางธรรมชาติอ่ะซึ่งเป็นเส้นทางบนภูเขาแห่งหนึ่งที่น่าทึ่งมากเพราะมีน้ำตกไหลลงมาแน่นอนกระแสน้ำถือว่าแรงเติบมอซุงมอไซไม่สามารถขับผ่านได้แน่นอนไม่บังออนขนาดรถยนต์อย่างเย่และการขับฝ่าน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับผมเคยมาแล้วโอ้โหตายอย่างไรจู่ๆก็หักพวงมาลัยไหลตามน้ำไปอ่ะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้ขับรถกลับไปจะดีกว่ามาเสี่ยงมันก็อันตรายเกินเลี่ยงดีกว่ายิ่งหินมาเจอน้ำนะครับโคตรจะเลื่อนสภาพอากาศถือว่ามีส่วนฝนไม่ตกเป็นเดือนฝุ่นตลบอบอวนหนาตึบที่เราเห็นนะครับถนนถือว่าค่อนข้างแคบมองลงไปก็เป็นหน้าผาสูงชันแถมที่น่าเสียวไปกว่านั้นก็คือถนนเส้นนี้รถวิ่งสวนกันด้วยสิเวลาจะหลบแต่ละทีต้องเล็งให้ดีๆเด้อเผลอเหยียบมินลงไปตกลงมาไม่รู้ตัวแถมสายตาคนขับก็ต้องดีด้วยฝุ่นอย่างหนามองพลาดไปอันตรายแน่ๆโดยจากรายงานที่แจ้งมานะครับว่าถนนเส้นนี้เกิดแผ่นดินถล่มบ่อยคล้ายๆว่า 85% ของเส้นทางทั้งหมดเลยก็ว่าได้ใครไม่จำเป็นจะไปเด็ดขาดมันมีชื่อเรียกว่าทางหลวงคาลาลีเหตุการณ์ชวนน่าสะพรึงได้เกิดขึ้นที่รัสเซียเมื่อรถทัวร์2คันนะครับต้องหยุดชะงักเมื่อด้านบนภูเขาอันสูงใหญ่มีก้อนหินไหลลงมาใส่เป็นร้อยเป็นพันลูกเลยสิทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ผสมกันไปน่าเสียวไส้จังเลยคนที่อยู่ในรถทัวร์นะครับต้องรีบเดินออกมามาแอบอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยหูอันตรายจริงถนนเส้นเนี้ยโดยเขาว่ากันว่ามันเกิดขึ้นอย่างบ่อยใครดวงดีไม่ดีมาวัดที่ถนนเส้นนี้แหละนี่ขนาดเป็นรถใหญ่นะครับยังสัญจรผ่านไม่ได้นึกภาพว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ดูสิมีแต่ตายกับตายยั้งเหยียดส
สะพานที่ดูเก่าแก่ทรุดโทรมนี้คุณต้องมีจิตใจที่กล้าหาญถึงจะทะยานไปนั่งหรือไปขับได้แค่ดูคลิปไปก็เสียวไส้ไปลุ้นว่ามันจะพังทลายตอนไหนอ่ะโดยต้นสะพานที่เราเห็นอยู่นะครับมันมีชื่อสะพานว่าควาสนินกีซึ่งเป็นทางข้ามของแม่น้ำวิทิมคนในพื้นที่ใช้สะพานนี้มาอย่างยาวนานข้ามไปข้ามมาเป็นเวเลนแต่คนที่เพิ่งเคยเห็นที่สิตื่นเต้นจะตายเสียวไส้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยสภาพนะครับมันเก่าแก่ทรุดโทรมไม่ค่อยจะมั่นคงโยกเยกไปมาไม่มีคนคอยดูแลรักษาความปลอดภัยไม่แต่คนเดียวตกไปแล้วตกไปเลยไม่มีใครช่วยเวลายิ่งลมแรงนะเขาบอกว่ายิ่งน่าเสียวรถมันจะโยกเยกไปมาพาเป็นลมซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งเลยสะพานนะครับเป็นเลนเดียวเด้อเล็กๆไม่สามารถขับสวนกันไปได้ขนาดมอไซค์ถ้าไม่โปรจริงยังอันตรายอ่ะขี่ได้แต่ช่วงกลางเลนถ้าขับขอบสามารถตกล่องไม้หงายหลังได้ในส่วนความยาวผมไม่ค่อยมั่นใจการตักสายตาน่าจะ 700-800 เมตรได้อะผมว่านั่งลุ้นกันไปเลยยาวเพลินๆเขาก็ได้มีออกมาชี้แจงด้วยว่าสะพานนี้ถูกแบนไปแล้วแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่คอยอยากพาตัวเองตื่นเต้นนำรถมาขี่ข้ามกันแบบไม่สนใจอ่ะอย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันไปเด้อเทือกเขาแอลที่ญี่ปุ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยภูเขา3ลูกนั่นก็คือภูเขาฮิดะภูเขาชิโซและภูเขาอากาชิแน่นอนนะครับว่าแถวโซนเนี้ยเป็นสถานที่แสวงบุญยอดนิยมเลยแขกไปใครมานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนตลอดทัศนวิสัยสวยงามตะการตาแต่ว่าอย่าบางช่วงเวลาหิมะมันสูงเกินไปอะสิเส้นทางกว่า90กิโลเมตรจะปกคลุมด้วยหิมะสูงแบบนี้ตลอดมันมีหน้าตาคล้ายๆกำแพงไงอย่างนั้นเลยโดยความสูงสตาร์ทแต่ 3-4 เมตรจนถึงสูงสุด15เมตร20เมตรนู่นพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่น่าแข็งแรงเลยอ่ะดูไปแล้วเสียวมันจะถล่มลงมาไอ้หยาน้ำแข็งน้องเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นคงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต่างพากันถ่ายรูปแต่จะว่าไปแล้วนะครับตอนนั่งรถบัสมาเนี่ยเหมือนจะเสียบรรยากาศนิดหน่อยอ่ะเปิดกระจกไปมองไม่เห็นข้างทางอ้างว้างเหมือนอยู่ในอุโมงค์อย่างเดียวมองขึ้นไปมีแต่เส้นทางที่โคดเคี้ยวเหมือนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยเป็นเส้นทางระหว่างเทือกเขาแอลตะวันออกใครที่เมารถผมว่าอ้วกกระชอกชัวๆมันเหมือนสถานที่เล่นสวนสนุกมากกว่าขับไปวนมาขับไปบนมาค่อยแต่ดับขึ้นมันเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนระหว่างอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์โอ้แต่วิวข้างทางสวยกับเป็นโซนนั้นจริงๆธรรมชาติเฉียวชุ่มนุ่มนวลใจใครที่เคยไปบอกหลงไหลกันหมดขออย่างเดียวน้ำมันรถห้ามหมดก็พอเฮ้ยหาที่เติมยากโดยมีความสูงเกือบ 3,000 เมตรนู่นน่ะระยะเส้นทางเกือบ50กิโลมีโค้งหักศอกเกือบ80รอบหมุนพวงมาลัยมาเลยงานเนี้ยเป็นความท้าทายของคนขับขี่อยู่เด้อต้องมีฝีมือระดับนึงอ่ะเพราะว่าเส้นทางก็ไม่ใช่แต่กว้างส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ติดปี๊บมาไม่ค่อยจะรอดถนนทางหลวงที่คาลาลีในประเทศเนปาล นี่เองครับผมใครที่เคยนั่งรถเมล์ไปเป็นลมไปหลายคนแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับมันคลื่นโหดแบบสุดๆเรียกได้ว่าอันตรายดับโลกเลยก็ว่าได้ขนาดรถขับสี่ยังใจแทบสลายขับสองมองผ่านไปก็จอดไม่ต้องไปไหนแล้วยังไงโอกาสขับผ่านไปได้ก็ยากถนนที่จมหายเป็นทะเลวันละ2ครั้งเป็นหนึ่งในถนนที่อันตรายสุดในโลกโครงสร้างนะครับพาดผ่านทะเลด้วยความยาว 4.1 กิโลเมตรในทุกๆวันน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นทำให้ถนนจมหายลึกไปกว่า13ฟุตพอถึงช่วงเวลานึงน้ำทะเลก็จะลดลงเองแน่นอนนะครับใครจะตัดสินใจขับผ่านต้องวางแผนช่วงเวลาให้ดีเพราะมันจะวิ่งได้2ครั้งต่อวันเท่านั้นก่อนที่เวลาจะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงและน้ำทะเลก็กินตามคลิปนี้เลยผมว่าอันนี้มันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนอะไรไม่ค่อยแน่นอนมั่นคงอ่ะลองนึกภาพถ้าหากมีคลื่นลูกใหญ่พัดมาสิหรือว่าน้ำทะเลมันสูงเกินไปไม่เหมือนวันปกติทะเลกินกินรถเราไปง่ายๆเลยนั่นน่ะใครว่ายน้ำไม่เป็นหรือมีเสื้อสูชีพผมบอกได้เลยว่าจบชีวิตแบบไม่สวยแน่ๆแถมยังต้องดูแลรถเป็นพิเศษอีกด้วยน้ำทะเลนี่กัดช่วงลุงช่วงล่างพังยับเยินน่ะถนนอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นสะพานสักทีแล้วก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางอยู่อู้หูขอคารวะความใจกล้าพี่แกเลยสะพานแห่งหนึ่งในนอร์เวย์มันมีความยาวเพียง800กว่าเมตรแน่นอนนะครับได้รับชื่อเสียงระดับโลกในด้านการออกแบบและวิศวกรรมที่น่าทึ่งและสิ่งที่น่าอึ้งเลยก็คือวิวทิวทัศน์อันสวยงามประการตาไอ้หยาขับรถผ่านไปนี่เพลินๆฟินๆโดยมันเชื่อมโยงระหว่างเมืองมอดาและคิดเตียนสันเข้าด้วยกันวิวข้างทางประกอบไปด้วยหมู่เกาะเล็กๆมากมายซ้ายก็มีขวาก็มีโอ้โหเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่ถนนหรือว่าสะพานที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นเส้นทางตรงไม่ค่อยคดเคี้ยวแต่ว่าสะพานนี้คดไปเลี้ยวมามันเชื่อมระหว่างเกาะนึงไปเกาะนึงอ่ะมันจึงได้รับฉายาว่าสะพานเมาโค้งเยอะขนาดนี้ไม่เมาก็ให้มันรู้ไปแถมยังขึ้นๆลงๆอีกนึกว่าเล่นรถไฟเหาะผมนั่งภาพไปดูคลิปไปอ้วกเกือบแตกทุกคนเชื่อไหม
ถ้าหากไปนั่งบนเบาะรถจริงๆกระโชกออกปากแน่เลยแล้วดูความชันสิครับทุกคนรอยยางรถเบรกนี่โอ้โหเป็นแถวในการขับรถบนถนนเส้นนี้นะครับมันเปรียบเสมือนการผจญภัยอย่างแท้จริงโอ้โหยังกับฉากในหนังรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่วิ่งบนถนนน้ำแข็งได้อย่างสบายๆเลยเลยมองไปมีแต่ความใสกิฟที่นี่นะครับคือถนนน้ำแข็งโคโนทิเบตในประเทศแคนาดาไอ้ยาขับไปได้ไงเสียวไส้กลัวจะลื่นมันคือเส้นทางที่เจ๋งสุดและยาวสุดในโลกแล้วถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีแต่ใครไม่เคยมาขี่เนี่ยอาจจะมีใจหายมันเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รถบรรทุกน้ำหนักขับได้อย่างสบายๆระยะทางรวมกว่า600กิโลเมตรถ้าสังเกตดูนะครับปุ่มป้ายนี่ไม่มีและเส้นตีถนนอย่างได้หวังขี่แบบระมัดระวังกากกันเอาเองแน่นอนนะครับน้ำแข็งมีความหนาอย่างมากไม่เช่นนั้นน้ำหนักรถใหญ่ไม่ไหวแน่ๆแต่เงี้ยขับไปก็เสียวอยู่เกิดถ้ามันเปาะแล้วบึ้มขึ้นมาล่ะนอกจากสกิลคนขับต้องระดับเทพแล้วระหว่างทางนี้อาจเจอพายุลูกใหญ่ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดโอ้ my god บางคันก็เสียหลักลงข้างทางก็มีจอดไว้เงี้ยดับเครื่องเด้อเดี๋ยวมีสตาร์ทไม่ติดถนนบนภูเขาสายหนึ่งในมณฑลเหอหนานทยานสูงขึ้นไปเกือบลัดฟ้าดูไปแล้วมันช่างน่าทึ่งใช่ไหมล่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือการสร้างถนนสายนี้ขึ้นมานั่นเองพระเจ้าจอร์จมันคือภูเขาหินลูกเบลเลอร์มนุษย์นี่ฝีมือขั้นสุดยอดไปเลยเนี่ยถนนทอดยาวไปหลายกิโลแถมยังมีอุโมงค์ยาวกว่า1กิโลกว่าอีกทั้งหมดทั้งมวลถูกแกะสลักด้วยมือแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันถูกสร้างขึ้นโดยหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนในชุมชนนั่นแหละเป็นหมู่บ้านที่ตั้งในหุบเขาวิศวกรไม่ต้องใช้แค่แรงใจอย่างเดียวก็พอโหมันก็ดูเสียวอยู่เด้อไม่ค่อยมั่นใจในความปลอดภัยเท่าไหร่มันอาจจะพังทลายได้ถ้าหากรถหนักเกินไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังกล้าไปกันอยู่ดีเนื่องจากว่าที่นี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนักท่องเที่ยวจอดรถชมวิวกันเต็มแค่เห็นก็อิ่มอลามชาร์จพลังให้ร่างกายและเขาว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงปี1970ใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะเสร็จโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่คอและสิวถ้าหิวเมื่อไหร่ก็มานั่งพักกินข้าวแล้วค่อยมาทำต่อสมัยก่อนดูใจเย็นกันเนาะเป็นถนนยามเช้าที่เวียดนามพระเจ้าจอร์จโอ้ my god เยอะจัดจัดที่เมืองไทยผมว่ารถติดยังไม่ได้ครึ่งที่นี่เลยมองไปมอเตอร์ไซค์แกสุดลูกหูลูกตาไอ้ยาจะระบายยังไงออกทันวะนั่นน่ะขนาดการโดยสารส่วนใหญ่เป็นมอไซค์นะรถยนต์นี่แทบไม่ค่อยจะมีคุณลองนึกภาพดูสิถ้าหากรถยนต์มันเยอะกว่านี้มีหวังไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วสาเหตุโดยรวมเกิดจากประชากรที่เยอะเกินไปและยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมืองก็เลยหนาแน่นด้วยผู้คนหลังจากขับผ่านอุโมงค์นี้เข้าไปความรู้สึกอึดอัดใจก็ได้เกิดขึ้นเป็นถนนบนเทือกเขาแบ็คฮิลล์ในเซาท์ดาโคตาที่ทอดยาวกว่า20กิโลโดยมีโค้งประมาณ300กว่าโค้งแถมยังมีอุโมงค์แคบๆไม่ผ่านอีกหลายที่ทดสอบฝีมือคนขับไปเลยตอนเนี้ยแน่นอนนะครับรถบัสที่มีความใหญ่มันก็ยิ่งยากอุโมงค์นี้แทบพอดีกับตัวรถเป๊ะถนนเลนสวนที่มีทิวทัศน์อันสวยงามขับไปก็เพลิดเพลินไปสบายใจเฉิมมันสวยจริงอะแถมวิวโคตรจะดีแบบนี้มันจะอันตรายได้ยังไงถ้าลองสังเกตดูนะครับทางโค้งถือว่าเยอะเติบไม่มีรั้วกุ้งรั้วกั้นอะไรแม้แต่น้อยเดียวขับเลยไปแล้วตกถนนอย่างเดียวอะและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นเลยก็คือในช่วงฤดูหิมะเริ่มจะตกประมาณเดือนตุลาคมอะแน่นอนถนนเต็มไปด้วยความท้าทายขับไปลื่นไปอันตรายพอหรือยังแถมทางโค้งนี่โอ้โหเยอะไปไหนดอกยางไม่ดีนะครับบอกเลยมีรูเรื่องยางต้องดีจริงอะต้องหนึบแต่ถึงหนึบยังไงก็อันตรายอยู่ดีเลยหิมะนะเว้ยไม่ใช่ยางมาต่อยแค่ลื่นไปปื๊ดนึงถลายยาวๆอะคนส่วนใหญ่จิตใจไม่ค่อยกล้าหรอกที่นำรถมาขับบนถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนที่มีความสวยงามระดับโลกละมั้งตรงเป๊ะไม่เห็นจะดูอันตรายอะไรเลยมันคือถนนทางหลวงต่างประเทศนะครับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเกาะอ่ะซึ่งทอดยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรครอบคลุมมหาสมุทรแบบน่าทึ่งไปเลยข้อมูลแจ้งมาถูกไหมเนี่ย 1,000 โลนี่ไกลมากเลยเด้อในระหว่างขับรถจะมองวิวเพลินเกินไปคุณอาจจะไหลตกสะพานก็เป็นไปได้และสิ่งที่อันตรายที่รออยู่ข้างหน้าเลยก็คือเมื่อพายุโซนร้อนมันก่อตัวขึ้นมาไอ้ยาเป็นตาหน้าเสียวไส้เลยไหมล่ะทีเนี้ยมันเกิดขึ้นยังบ่อยนะครับท่านผู้ชมบางทีขับอยู่ลมพายุกระโชกใส่รถนี่แทบหงายหลังเงิบคราวนี้มันดูน่ากลัวและอันตรายจริงเว้ยเฮ้ยติดแงกอยู่กลางสะพานแล้วไปไหนต่อก็ยากฟ้าฝนมาทีนี้รุนแรงเอาเรื่องเป็นตาหน้าย่านเว้ยเฮ้ยตอนแรกก็ดูสวยงามแต่พอพายุหามเข้ามาช่างน่ากลัวในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้ม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 อย่ารอช้าจิ้มสี่จิ้มสี่
พริกไทยดำสปอยหนังมีคลิปใหม่ลงมาเด้อตามไปดูกันได้ลองฟินแน่ๆ